ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาคุยกันถึงเรื่องคาร์ดโฮเดอร์นะคะคาร์ดโฮเดอร์พาร์ท2นะพาร์ท2คราวที่แล้วเนี่ยเป็นอะไรอ่ะเป็นคิวของ Dior แล้วก็ Dior แล้วก็หลุยแล้วก็อีฟแซงนะคะคราวนี้เป็นคิวของ Chanel บ้าง Chanel แล้วก็ Gucci ค่ะ Chanel แล้วก็ Gucci อันนี้เนี่ยเป็นของเพื่อนแป้งทั้งนั้นเลยเพราะว่าอันที่ของแป้งเนี่ยก็จะเป็นอันที่เป็นหลุยเนาะChanel เนี่ยจะมี2แบบก็คือที่แป้งเอามาให้ดูเนี่ยก็เป็นคาร์ดโฮลเดอร์ปกติกับอีกอันนึงจะเป็นแฟลปคาร์ดโฮลเดอร์นะคะก็อันแรกเนี่ยเป็นสีดำนะคะสีดำอันนี้เนี่ยคือเห็นเป็นคาเวียร์ที่ดูจะดูต่างกับอันที่เป็นแฟลปนะอันนี้จะเป็นดูแบบเป็นแบบคาเวียร์ที่หนังนิ่มแล้วดูยืดมากแล้วก็มันเหมือนจะใหญ่กว่าคาเวียร์มันจะดูแบบเหมือนตัวเค้าเรียกว่าอะไรอะตัวลายมันจะใหญ่กว่าตัวอันเล็กนะคะอันเล็กที่คอมเมนต์ของแฟลปคาร์ดโฮลเดอร์นะคะแล้วอันนี้มันก็จะเหมือนจะยืดได้มากกว่าแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยจะมีสล็อตนึงเนาะส่วนข้างหลังเนี่ยก็จะมี2สล็อตตรงกลางนะที่ใส่การ์ดลายใหญ่ๆได้ใช่มั้ยคะเหมือนพวกแบบกิฟต์การ์ดหรือจะเป็นพวกวอลเชอร์อะไรเงี้ยตรงกลางได้จากที่เพื่อนแป้งใส่มาเนี่ยที่ให้เห็นเลยเนี่ยตัวอย่างเนี่ยก็คือใส่ได้เยอะเลยนะด้านข้างเนี่ยก็คือมันก็จะหนานะหนาเพราะหนาคือมันสามารถบวมออกมาได้เยอะใส่ได้เยอะอันนี้จากที่เพื่อนใช้มาประมาณเป็นปีนะคะก็ดูสภาพเนี่ยดูนิ่มขึ้นแล้วก็ดูแบบไม่เละนะจากรอยเย็บเลยทุกอย่างยังอยู่ครบยังอยู่ดีนะคะแป้งก็ถอดออกให้แล้วนะคะคือเอาการ์ดออกแล้วเนี่ยข้างในตรงนี้มันก็จะข้างในของด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็น serial number ของเขานะคะแล้วก็อันนี้เป็นตรงกลางข้างในก็จะเป็นคำว่า Chanel นะคะเป็นตัว label Chanel ต่อไปก็เป็นคิวของ flap card holder นะคะของ Chanel วันนี้นะคะ Flap Card Holder ก็จะคล้ายกับ Dior Card Holder เนาะมีช่องใหญ่ข้างในตรงนั้นแล้วก็จะมีด้านหน้าเลยนะคะเป็นพ็อกเก็ตอยู่ข้างหน้าแต่ไม่เหมือน Dior ตรงที่ Dior จะมีคัสสล็อต2อันอยู่ข้างในด้วยนะคะส่วนความหนาก็จะประมาณหนึ่งนะคะก็น่าจะใส่การ์ดข้างในในช่องใหญ่ได้น่าจะประมาณสัก10ใบอันนี้คือด้านหลังนะคะด้านหลังก็ใส่การ์ดได้น่าจะสัก 2-3 ใบอยู่นะแล้วก็ดูความเหมือนเป็นคาเวียร์เขาเนี่ยคือขนาดจะเล็กละเอียดกว่าใบที่เป็นที่เป็นคาร์ดโฮลเดอร์ปกตินะคะที่แป้งบอกเมื่อกี้มันก็จะดูนุ่มกว่าแล้วก็ดูยืดเด็กมากกว่านะคะรอตรงนี้หน่อยใส่แบงค์อันนี้มันเหมือนใส่แบงค์ได้ด้วยต่อไปเรามาดูส่วนของ Gucci บ้างนะคะที่เขาเรียกว่า Keychain Marmont นะคะมี GG เนี่ยนะคะข้างหน้าเนี่ยเป็นสีเป็นอะไหล่ทองนะคะอะไหล่ทองด้านแล้วก็ความกว้างของเขาก็มีตัวความหนาเนี่ยก็ไม่ได้มากนะคะมีทั้งสล็อตเนี่ยก็คือมีด้านหน้า2เป็น2ชั้นนะคะมีข้างหน้า2สล็อตใช่ไหมข้างหลังเนี่ยก็มี2สล็อตเช่นกันสภาพเนี่ยใช้มาประมาณปีกว่าเพื่อนใช้มาประมาณปีกว่าแล้วนะคะซิปเนี่ยก็จะดูออกสีมันก็จะแบบไม่เงินแล้วใช่ไหมมันจะดูแบบเป็นแบบออกดำๆเป็นดีริงนี่ชัดเจนมากเป็นตัวดีใหญ่เลยนะคะน่าจะคล้องอะไรได้หลายอันเลยมีคำเป็นสลักกุชชี่อยู่นะคะก็ลูดโอเคนะคะสลักกุชชี่เนี่ยซิปก็จะเหมือนจะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่เนาะแต่ว่าข้างในเนี่ยมันก็ใส่ได้นิดหน่อยอะนะคือความกว้างของมันลูดมาได้ไม่สุดอะนะก็คือใส่เหรียญใส่อะไรก็อาจจะลำบากนิดนึงในการหยิบนะคะการเปิด
เขาเรียกว่าอะไรอะแกะสลักไอดีริงเนี่ยทำยังไงนะคะตอนแรกเนี่ยเปิดไม่เป็นเว้ยมันมาทำแบบเหมือนเป็นการบิดเหมือนกับว่าเหมือนของหลุยหรืออะไรเหมือนของยี่ห้ออื่นไหมอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่นะต้องไปเปิดใน YouTube อีกแล้วจ้าก็เดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าเขาใช้เขาทำยังไงนะการทำนี่ก็คือแบบว่าต้องดึงออกนะคะดึงด้านเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นด้านหน้าดึงออกหน่อยนึงแล้วก็บิดค่ะนี่ได้แล้วมันใส่ได้เยอะอยู่นะใส่ได้เยอะๆข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่ว่าใส่ได้แค่ใบเดียวนะอาจจะใส่แบบสล็อตหนึ่งช่องหนึ่งก็อาจจะใส่ได้แบบ2ใบอะไรประมาณนี้นะคะอย่างละ2ใบ2ใบก็อย่าไปยัดให้มันแบบเยอะเกินไปแล้วก็ส่วนตรงกลางเนี่ยเราจะใส่เงินก็ได้นะใส่เป็นเงินธนบัตรก็ได้นะแต่พับๆเอาพับๆให้เล็กๆหน่อยก็ใส่เข้าไปแบงค์ร้อยนี่แหละใส่เข้าไปได้นะคะแล้วก็ถ้าเหรียญเนี่ยมันหยิบมาลำบากอะแบงค์ว่านะแต่อันนี้เป็นเงินที่เราใช้ว่าเอาแบบเราไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้หยิบเราส่วนใหญ่จะใช้การ์ดมากกว่าเนี่ยเราก็จะอันนั้นไว้ใช้ฉุกเฉินนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคาร์ดโฮลเดอร์นะคะที่เป็นทั้ง Chanel แล้วก็ทั้ง Gucci นะคะ Chanel เนี่ยมี2แบบใช่ไหมก็เดี๋ยวครั้งหน้าก็จะมาดูกันว่าแป้งจะเปิดกระเป๋าเพื่อนจะเอาอะไรจะเอาคาร์ดโฮลเดอร์แบบอื่นมาอีกหรือเปล่าของยี่ห้ออื่นอะไรมาอีกหรือเปล่าก็ไว้ติดตามกันในครั้งหน้านะคะขอบคุณมากที่ติดตามในครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย